ันนี้นะคะก็คือจะเป็นโรงเพาะก้านะคะโรงเพาะก้าที่ทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยจะเพาะก้าก่อนนะคะแล้วก็ส่วนในโรงเรือนนี้ค่ะเราจะไว้ปลูกสำหรับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลูกผักได้ยากที่สุดพืชผลผลิตที่ผักที่แพงที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกปลูกในนี้หนุนเวียนในช่วงหน้าฝนเพราะเราไม่สามารถปลูกข้างนอกได้พืชบางตัวที่มันมีความเซนซิทีฟนี่ก็ได้แม่แคลนี่ทำรวบหน่อยเพราะมันต้นนึงต้นหอมต้นเก่งๆที่มันเป็นที่เขากำลังอันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันให้ต้นนึงเป็นอันนี้นะคะเป็นที่กระดาษคลุมที่เรากำลังลองใหม่อยู่นะคะอันนี้เป็นซูกินี่นะคะซูกินี่คือกระดาษ SCG นะคะเป็นกระดาษแบบใหม่ที่ออกมาเรากำลังลองอยู่ว่าใช้แทนพลาสติกแล้วก็ใช้แทนฟางกำลังทดลองว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือมันหดค่ะข้อดีคือมันย่อยสลายภายใน6เดือนก็คือว่า6เดือนเนี่ยมันสามารถคุมได้ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันต้องมาตักทีละหลุมทีละกลมทีละกลมเพื่อเอาไปเขาเรียกว่าอะไรให้มันต้นไม้มันโผล่ใช่ให้ต้นไม้มันโผล่ก็จะใช้เวลานิดนึงแพงไหมฮะถ้าเทียบจากถ้าเทียบจากพลาสติกมวลละ600มวลหนึ่งกี่เมตรมันมีอะไรนะข้างใต้ข้างใต้ยังไม่ได้ปลูกอะไรคุมไว้เฉยๆก่อนคุมไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวพอเราปลูกเราจะเปิดเป็นเจาะรูเลยเจาะรูเปิดใช่ค่ะกระดาษ SCG แบบใหม่การทดลองใช้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน